สายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสักครั้งสนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันเครือคิดถึงกูมากเลยนะครับเครือนี่เครือมามากแล้วนะกลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนนะนะมานี่มาฉันต้องขอตัวก่อนนะคะทุกคนเชิญครับลาละค่ะไปครับไปกับภูลาเลยครับเรื่องที่ผมไปเคลียร์ทองชุบมันถ้าเป็นเรื่องนั้นฉันต้องรู้สึกอะไรด้วยเหรอเดี๋ยวฟังผมก่อนคุณก็รู้ดีว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครคุณก็รู้จักผมทุกอย่างดีเลยนะผมไม่ใช่คนดีคุณรู้ว่าผมยุ่งกับคนอื่นเพราะอะไรแต่กับคุณมันไม่ใช่ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมอยู่กับคุณนะไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานแต่ว่าเพราะคุณไม่เหมือนใครไงผมก็รู้เดี๋ยวเทไปดูลิ้นก่อนนะหายไปนานแต่เมื่อกี้คุณเพิ่งสูบเพื่อนฉันเองนะแล้วเมื่อวานคุณก็ควงผู้หญิงคนอื่นไปงานด้วยอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับฉันฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นคุณคบกับเพื่อนฉันอยู่อ่ะฉันจะรู้สึกยังไงกับคุณได้ยังไงแล้วถ้าผมบอกว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคุณคุณจะว่ายังไงฉันไม่เชื่อคนเราจะพูดอะไรก็ได้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นงั้นผมจะทำให้คุณเห็นเองยู่ในแฟนกูทีทำอะไรของทีอ่ะกูเคยไม่ทำอะไรลินเลยอ่ะก็เห็นอยู่ว่ามันจะจูบลินไงลินแค่ปวดหัวแล้วกูเขาเข้ามาช่วยเท่านั้นเอง
ไม่จริงอะทีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของทีแต่ลินไม่ใช่แฟนทีแล้วเพราะว่าทีเป็นแบบนี้ไงลินถึงไม่เอาอะลินเกิดอะไรขึ้นอะทีครูคะเป็นอะไรหรือเปล่าอะลินมึงจำเอาไว้นะอย่ายุ่งกับแฟนของกูเกิดอะไรขึ้นคะภูไปยุ่งอะไรกับยายลินอะไม่มีอะไรหรอกมันแค่เรื่องเข้าใจผิดอะลินทีขอโทษกี่ครั้งแล้วที่ต้องมาขอโทษลินแบบเนี้ยแบบนี้ไงลินถึงไม่อยากเจอทีเลยอ่ะเพราะทีไม่เคยเปลี่ยนก็ลินจะไปอยู่กับมันสองคนแบบนั้นทำไมอ่ะลินจะอยู่กับใครตอนไหนก็ได้หรือเปล่าทีมันเรื่องของลินอ่ะนี่ลินยอมรับเหรอว่าลินคิดอะไรกับมันอ่ะทีจะคิดอะไรก็เรื่องของทีเถอะเพราะต่อให้ลินพูดอะไรไปอ่ะทีก็ไม่เคยฟังลินอยู่ละลินคุณก็รู้ดีว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครคุณก็รู้จักผมทุกอย่างดีเลยนะผมไม่ใช่คนดีคุณรู้ว่าผมยุ่งกับคนอื่นเพราะอะไรแต่กับคุณมันไม่ใช่ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมอยู่กับคุณนะไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานแต่ว่าเพราะคุณไม่เหมือนใครไงคุณก็รู ลงมันเรื่องอะไรกันคะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าลินเขาน่าจะเมาเพราะดื่มอะไรสักอย่างผมเลยเข้าไปช่วยแค่นั้นเองแน่ใจนะเคลียร์ลินเขาเกลียดผมจะตายผมจะไปทำอะไรได้โอเคนะเราไปหาที่อื่นต่อกันดีกว่าค่ะภูผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับพรุ่งนี้ผมต้องทำงานเช้านะแต่เคลียร์ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะผมว่าเรากลับกันเถอะนะพรุ่งนี้ผมมีงานแต่เช้าคุณเอารถเข้าบ้านเองนะเดี๋ยวผมขอตัวก่อน
ครือพรุ่งนี้มีประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ที่บริษัทแกต้องไปด้วยผู้ถือหุ้นใหม่นี่พ่อคุณไปขายให้ใครคะนี่มันบริษัทของบ้านเรานะพ่อขายหุ้นจนมันจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วอะฉันสร้างมันมาฉันจะขายให้ใครเป็นสิทธิ์ของฉันแกไม่เกี่ยวถึงยังไงพรุ่งนี้แกก็ต้องไปอย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากไปกว่านี้สนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันรถคุณคุณผมเคยบอกเรื่องรถแล้วไม่ใช่ว่ามันก็คราวที่แล้วคุณบอกกับฉันว่าคุณไม่อยากยืมรถของฉันเพราะมันแพงเกินไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ให้คุณยืมฉันซื้อให้ขอบคุณสายลมที่